จบเดี๋ยวอธิษฐานแทนเจ้าพระคุณขอให้ผลบุญจุดๆแม่พี่ไม่ต้องการที่จะเดี๋ยวอธิษฐานแทนหนักมาเยอะขอให้ไม่ต้องแต่งงานอีกรอบเฮ้ยเฮ้ยกลับบ้านแล้วยศพี่ยังไม่กลับยุ่งเรื่องสำคัญเลยกำลังจะถามเลยเรื่องสำคัญสุดท้ายแล้วรัฐมนตรีโสดคือทำให้มีเวลาทุ่มเทงานแล้วคิดจะยังไงไม่ต้องแต่งงานอีกรอบทำไมถึงต้องขนาดนี้เลยหรอทำไมคือตอนนี้ถือว่าเป็นรัฐมนตรีโสดแล้วคืออยากจะโสดไปอีกทำไมอ่ะโสดตลอดชาติแล้วเฮ้ยคนเรามันต้องมีกำลังใจอีกรอบนึงบางทีเราต้องอยู่กับตัวเองสักระยะผมคิดว่าพูดถึงขนาดแต่งงานอีกรอบนึงเห็นผมอย่างเงี้ยบางทีคนอาจจะทนผมไม่ได้เพราะว่าคนก็บอกว่าผมเซลล์เซ็นเตอร์ผมนี่แบบไม่ฟังอะไรอีลาค่ายอีหลงมันก็เป็นไม่ได้ที่ทำให้ชีวิตคู่ผมเนี่ยมันไม่ค่อยสำเร็จแต่บางทีอายุขนาดนี้แล้วใช่ไหมเราก็แบบเราไปอยู่กับเขาผมมั่นใจคนที่นิสัยไม่ดีคือผมแหละไม่ใช่เขาหรอกนะแหมสุภาพบุรุษอ่ะก็แล้วเราต้องรู้ตัวเองเพราะเราก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงแหละนะอะไรอ่ะที่เราคิดว่าเราไม่ดีเองอ่ะก็คือผมเป็นคนชอบอิสระผมเป็นคนใครจะมาเช็คมาถ้าใครมากรอบผมเนี่ยผมต้องทะลุกรอบถ้าผมถูกกรอบเนี่ยเขาบอกอะไรมาผมจะทำตรงข้ามหมดเอาแล้วถ้าเกิดมีเขาเรียกสันดานแล้วถ้ามีผู้หญิงที่มาแบบว่าอยากทำอะไรก็ทำตามไปอะไรอย่างเงี้ยทุกวันฉันเคมีตรงกันอ่ะเคมีตรงกันอ่ะเคมีตรงกันยังไงนะทุกวันฉันมีความสุขไม่อยากจะคิดอะไรมีหัวใจเหมือนห้องว่างเปล่าไหนมองตาสิไม่โกรธไม่แค้นไม่เกลียดใครให้ใจหมองเศร้าใครว่าอย่างไรช่างเขาตัวของเรารู้ตัวเราดีพอแล้วมีของขังอะไรในตัวไหมอ่ะเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิตอนนี้ลุงป้อมมีเพื่อนแล้วมันตีโสดโอ้โหเทียบแต่ละคนรุ่นใหญ่ทั้งนั้นเลยเฮ้ยรุ่นนี้สดหลายคนนี่ไงก็ศักดิ์สยามเอาจริงดิเอ้าเหรอเลขาพรรคผมก็สดเปล่าสดหรือเปล่าฮะขอเสื้อขอเสื้อขอเผือกหน่อยพี่ทำไมฮะศักดิ์สยามอ่ะแกไม่พูดเปล่าวันวันนี้สดแน่วันนี้สดแน่นอนวันนี้แกประชุมเดือนช้าอ๋อแล้วมันตีพี่แล้วมันตีโอยังสดเหรอพี่โอสดขอเสื้อขอเผือกทำไมอ่ะแกบ้างานหรือว่าไงฮะหรือวันแกไม่คุยกับใครก็มีความสุขของแกอย่างนี้นะคนเราผมก็เลยเรียนแบบกันบ้างไม่คือนักข่าวเราอะเมาส์กันว่าเรามันตีโอวันๆก็ไม่คุยกับใครเลยคือให้สัมภาษณ์เสร็จแล้วก็แบบอ่ะยังไงอย่าไปแปลกใจกับผมบางทีใครไม่อยากคุยเลยเออแกก็เป็นคนอย่างนี้แหละวันหลังไปถามสเปคผู้หญิงในแกเป็นผู้ชายสันโดษในเป็นไอดอลผมในเรื่องของความสันโดษก็เลยอยากเรียนแบบแล้วมันตีโอผมว่าตอนนี้ก็อยากจะสันโดษบ้างให้เวลาสันโดษปีหนึ่งพอแต่พลเอกประวิตรน่ะเขาบอกมาแล้วว่าสดแต่ไม่โสดไงไม่โสดแต่โสดไม่โสดแต่โสดโสดหมดแล้วเขาบอกไม่โสดแต่โสดโสดทำอะไรก็ได้อายุขนาดนี้แล้วมันต้องมีคนดูแลดิอย่าไปทำความเดือดร้อนให้คนอื่นอยู่ด้วยตัวเราเองอยู่ให้ได้อย่างผมเนี่ยผมตัดขาดความรับผิดชอบอะไรทุกอย่างหมดแล้วผมลูกผมโตหมดแล้วสั่งสอนมันหมดแล้วนะพ่อแม่พี่น้องผมดูแลตัวเองได้หมดนะผมก็เก็บหอมรอมริบไว้อยู่ระดับหนึ่งนะให้เลี้ยงตัวเองได้ยามแก่โดยแอสซูมว่าต้องอยู่คนเดียวเพราะนั้นชีวิตนี้ผมไม่กังวลอะไรละธุรกิจผมก็ขายหมดแล้วพอมาเที่ยวนี้เนี่ย อย่างที่บอกไงเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้ทันสถานการณ์ตลอดเวลาวันนี้คุณจะมาหลอกเขาบอกให้ใครมานอมินีถือหุ้นให้อะไร มันไม่ได้แล้วโอ้โหเจอพี่เลี้ยงไก่ก็ไปคนเจอพี่อะไรคนนะสีสุวรรณนักร้องนักร้องไปคนเนี่ยไม่รอดหรอกเพราะนั้นเอาให้หมดแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันเวลาเบื่อเมื่อไหร่มันจะได้เลิกได้แล้วก็ไม่ต้องกลับไปอีกไม่ต้องไปมีทุกข์กับเขาเรียกอะไรธุรกิจอีกพ่อให้หุ้นให้อะไรมาขนาดนี้แล้วขายแล้วอยู่ได้แล้วอย่างสบายด้วยนะไม่ใช่ว่าต้องอยู่แบบอดอยากๆเมื่อจบไปวางไปว่าอายุ53สมมุติเลิกไปยังไงก็ไม่เกิน30ปีก็ตายก็เตรียมเอาไว้อย่างดีแล้วก็จบไม่ได้คาดหวังว่าลูกต้องมาเลี้ยงแล้วเวลาเหงาทำไงฮะอยู่กับเพื่อนไม่เหงาหรอกเล่นดนตรี
ผมก็อย่างที่บอกพอเล่นดนตรีได้เนี่ยมันก็มีมีเขาเรียกอะไรมันก็เป็นเพื่อนตัวเองนะฮะแล้วก็ผมอยู่ได้อยู่ได้ไม่มีปัญหาจะดูของขังอ่ะฮะมีของขังว่ะผมก็ส่งพระของผมอ๋อที่ปกติต้องห้อยแว่นอะไรนะแหวนแว่นของพระวันนี้ไม่ได้ใส่เครื่องแบบก็ส่งพระผมส่งพระจนผมหลับคากล้องตรงที่หลับมือกำพระอยู่แล้วแว่นอยู่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็นอนหลับไปตอนเช้าตื่นมาแสดงว่าดูพระเป็นด้วยมาทำงานดูพระเป็นด้วยผมทำอะไรผมก็ศึกษาแล้วอย่างที่บอกมันพอเราอยู่แบบนี้เรากำหนดชีวิตของเราเองแบบนี้เราก็ต้องหาอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเอนจอยแบบนี้แล้วก็อย่าไปทำให้ใครเดือดร้อนนะครับเพื่อนฝูงเยอะแยะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปกินข้าวกับเพื่อนเย็นนี้เดี๋ยวก็ไปกินข้าวกับเพื่อนวันเสาร์เดี๋ยววันศุกร์ไปลงพื้นที่ที่พัทลุงวันเสาร์วันเกิดเพื่อนวันอาทิตย์ชวนเพื่อนมาเล่นดนตรีที่บ้านตอนเย็นก็จบเนาะมาไปวันจันทร์วันหยุดเราก็อยู่ได้อ่ะสบายๆขอดูนาฬิกาหน่อยจันทร์อังคารมาทำงานนาฬิกาอะไรเขาชี้แจงถูกต้องเบปซี่อ้าจริงเน็ตไหนคืออะไรอ๋อแล้วเล็กซ์เนาะ นี่อย่าดูนาฬิกาขอให้ดูลายมือแอบมองมาหลายรอบแล้วพี่หนูนี่ดูเป็นอย่าให้ทำนายนะเดี๋ยวไม่ทำนายเดี๋ยวนัดตะหากจ่าย20บาทก่อน พี่เล็กเห็นแล้วอะไรวะแต่เล็กไม่บอกอะไรอ่ะดูมือสิดูมือดูมือหนึ่งความวุ่นวายยุ่งเหยิงมีแต่อ่ะพี่อีก4ปีเจอกันโอเคอะไรวะมันต้องเดี๋ยววันอังคารมากินข้าวเที่ยงทำไมอะไรมือเป็นอะไรฮะไม่ใช่อะไรจะดูอะไรนี่อย่าดูเนื้อคู่หรอไม่มีคู่เลยเนื้อคู่มีนิดนึงเดี๋ยวๆๆดันดูเป็นนี่นี่โผล่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมี2คนในชีวิตนี้มี2คนเรียบร้อยไปแล้วไงพี่ไอ้สูตรเนี้ยมันคนน่ะสมัยประถมแล้วเรียบร้อยไป2คนแล้วหรอแต่งมา2คนแล้วนี่ไงมีรอยที่3มาแล้วพี่เอาปัตเตอร์แปะไว้ให้ใครเห็นฝนไม่หายหรอไปแล้วกินข้าวแล้วโอเคโอเคโอ้โหโอ้โหวันนี้สุดยอดปิดเทปดิรู้จักทั้งเสี่ยหนูหมอหนูรัฐมนตรีหนูรองหนูแล้วนายหนูด้วยใช่ไหมรู้จักกุลีด้วยอีกอันหนึ่งเมื่อกี้กุลีคือรู้จักทุกมุมของเสี่ยหนูอาจจะมีบางมุมที่เหลือไว้เดี๋ยววันหลังมาแคสต่อเรียกได้ว่าโอ้โหวันนี้นะคะขอบคุณท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกด้วยนี่เวลานี้เราเกือบจะ2ทุ่มแล้วนายกเอรองนายกเนี่ยยังอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลอยู่เลยอะค่ะใช่นะเพราะฉะนั้นโหวันนี้ต้องขอขอบคุณกราบงามๆเลยที่เปิดใจให้พวกเรานะฮะเราจะเจอกันครั้งหน้าเมื่อหัวใจไม่ว่างจริงๆไม่ได้เจอแน่นอนเอาก็ไม่เป็นไรอนาคตวันนี้ขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ